สวัสดีครับผมฟอร์สจิรัชพงศ์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งาน Hotel The Roof นะครับที่บูธ Eat the Power of the Blue Wonder นะครับของ Bioterm นะครับวันนี้เรามาเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับวันนี้นะครับก็มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็น2ตัวของผู้ชายละกันที่แบบว่าเป็นดูโอที่ผมใช้เองก็คือนึกถึง Bioterm ก็คือนึกถึงฟอร์สนะผมก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Bioterm เนี่ยมีชื่อฟอร์สอยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวเอสเซนแล้วก็เป็นตัวเซรั่มนั่นเองจริงๆอยากถือให้ดูมากเลยอ่ะดูได้มั้ยหรือไม่ต้องก็คืออ่ะง่ายๆเซรั่มก็คือตัวนี้นะครับฟอร์สเซรั่มบูเซรั่มนี่ครับแล้วก็ใช่ชื่อเดียวกับผมเลยไม่เชื่อในเรื่องบังเอิญคิดบังเอิญจริงคิดแน่นอนครับเกิดมาคู่กันตัวนี้มันมีแบบว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าชอบมากกว่าตัวอื่นก็เป็นตัวเซรั่มนะครับผมซึ่งคือผมเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยผมมีแอคทิวิตี้เยอะไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครฟิตเนสเล่นกีฬากลางแจ้งต่อยมวยเนี่ยผมต้องหาแบบตัวช่วยที่ทำให้ผิวของผมเนี่ยได้รับการฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงนะครับผมก็ไปเติมตอบโจทย์นั่นเองครับผมก็หลักๆเลยนะครับฟื้นบำรุงผิวแข็งแรงแล้วก็ริ้วรอยดูจางลงแล้วก็ทำให้รูปขนหน้าเนี่ยดูกระชับใช่ครับผมซึ่งไม่ได้มีแค่ผู้ชายนะครับที่เป็นตัวใหม่ก็มีของผู้หญิงด้วยครับเป็นไลท์แพงตอนของเอลิเซียนั่นเองก็เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับผมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าใช้ตัวของผู้หญิงเนี่ยผิวเนี่ยเราจะแบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยแบบผิวดูอิ่มน้ำใช่เรียกว่ามันจะแบบว่าให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช่ครับผมแต่ว่าก็ต่างกันตรงที่ว่าตัวของผู้ชายเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยเหมาะผู้ชายมากกว่าตรงที่มันแบบมันไม่มันนั่นเองเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนซึ่งผู้ชายอย่างผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ชอบความเหนียวเนื้อหนาซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอสเซนต์แล้วก็เซรั่มที่สำคัญเลยไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายนะผมแล้วก็มาจากธรรมชาติแล้วก็หอมด้วยเหมาะสำหรับแบบเจนเทิลแมนอย่างเราๆนะครับเป็นทีของเราเลยเพราะแฟนๆก็ชอบชมหน้าสดเราอยู่แล้วใช่ก็เมื่อวานก็แบบพึ่งลงไปแบบว่าแบบลงแบบหน้าสดแบบไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีอะไรเลยก็คือลงเลยนะครับผมใช่ซึ่งคือจริงๆอ่ะเป็นแฟนBioTermอยู่แล้วใช่ซึ่งก็ใช้มาตลอดอะไรอย่างงี้คือแนะนำครับอยากให้ใช้กันทุกคนนอกจากมาแชร์ผลิตภัณฑ์ให้แฟนแล้วยังจะมาลองเพลงให้แฟนด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะอ๋อใช่ก็แบบอยากมาหาแฟนๆด้วยแล้วก็อยากมามอบความสุขให้เพราะว่าได้ข่าวแบบว่าบางคนเนี่ยเขามาตั้งแต่แบบ6โมงเช้าอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งมาตั้งแต่แบบห้างไม่เปิดมานั่งรอแล้วก็แบบพอสัก7โมงบ้านเรามันก็เริ่มร้อนแล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหาอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็ใช่ครับก็ถ้าร้อนก็เข้ามาไปเติมด้วยนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายใช่นะให้ฝากดีกว่าครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับงาน Hotel The Look นะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกที่แกรนด์โอเพนนิ่งนะครับก็จนถึงวันนี้นะครับจนถึงวันที่26เลยนะครับแล้วก็ฝากบูธด้วยนะครับBioTermนะครับผมก็มากันเยอะๆครับสินค้าเนี่ยมีหลากหลายตัวเลยแต่ว่าวันนี้ที่เด่นๆสำหรับคุณผู้ชายก็จะเป็นดูโอกันนะครับจะเป็นเอสเซนแล้วก็เซรั่มนะครับผมส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกก็คือเป็นไลท์แพงตอนเอลิเซียนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากมากันเยอะๆนะครับผมก็ไม่ว่าจะซื้อให้ตัวเองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญนะครับก็มาช็อปกันเยอะๆนะครับผมนะครับเราเนี่ยรักใครเราก็อยากให้คนนั้นได้สิ่งดีๆนะผมก็มาใช้กันเยอะๆนะครับมาช็อปกันเยอะๆด้วยของดีครับให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะจริงได้แล้วพี่ขอพี่ขออนุญาตถามเลยนะครับเมื่อกี้เห็นบนเวทีบอกว่าถ้าแฟนรอซีรีส์ปีนี้ยังต้องรอไปก่อนรอไปก่อนแต่ว่ามีของบุ๊กไงมีแค่ที่แกของบุ๊กก็ถ้าคิดถึงผมก็ไปดูของบุ๊กก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนของผมมารอไปก่อนทำไมเรากำลังซุ่มทำอะไรอยู่หรือเปล่าไอ้นะครับกำลังซุ่มแอบทำอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่แอบนะก็แบบว่าปกติแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารออะไรที่มันเป็นofficial แล้วกันก็รอติดตามอะไรเงี้ยแต่รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับผมรับรองว่าใครที่รออยู่แล้วรอว่าไม่ผิดหวังแต่ก็รอไปก่อนรอไปก่อนก็ไปเชียร์บุ๊กก่อนเนาะใช่ครับก็เชียร์บุ๊กแล้วก็เชียร์น้องๆในค่ายทุกคนด้วยนะครับจีเอ็มทีวีนะครับผมเด็กเยอะไงแล้วก็คอนเทนต์มีตลอดอยู่แล้วใครคิดถึงก็ดูพวกเราด้วยนั่นเองแค่นั้นเองในความบุญบางใหม่ของเราในฐานะพี่ก่อนอะไรนะครับในฐานะพี่ก่อนบุญบางใหม่โหก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าเอาจริงเราก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่อนข้างแบบเหนียมอายขี้อายด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่เรามีใครเป็นไอดอลไหมพี่ๆอะไรเงี้ยไอดอลครับเอาจริงเป็นไอดอลไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าแบบผมชอบอย่างเงี้ยผมชอบชื่อชอบส่วนตัวนะผมชอบแม็กก๊อตแม็กก๊อตจิเลยเพราะว่าแกความสามารถดีหน้าตาดีหุ่นดีชงเข้าแม่ตัวเองเลยแล้วก็อีกคนที่ชื่นชอบมากๆเป็นขึ้นใหม่ไฟแรงก็เป็นชอบน้องมาร์คเพราะว่าไม่รู้เป็นไรอ่ะชอบจังหวะน้องมาร์คเวลาน้องมาร์คเขาเล่นแบบมาร์คไปเรื่อยอ่ะผมก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเก่งๆกันมั้ยครับผมก็ได้จัดด้วยกันมั้ยก็คงอาจจะแบบได้เจอกันบ้างเพราะว่าจริงแบบพิธีกรก็มีหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าน้องมาร์คเนี่ยสำหรับผมนี่ก็คือแบบ
ในรุ่นผมนะผมแบบให้ number one สำหรับผมเลยนะว่าเออน้องเก่งจริงๆอะไรเงี้ยเราแบบชื่นชมอะไรเงี้ยใช่เตรียมตัวยังไงบ้างกับการที่แบบต้องไปปะทะแบบฝีปากกับพี่ๆน้องๆอ๋อจริงไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเลยครับก็เออแต่ว่าหลายๆคนก็พยายามดูศึกษาว่าแบบเออเขาเล่นกันยังไงรับส่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พิธีกรปล่อยจอยแล้วก็พูดให้รู้เรื่องซึ่งตรงนี้อาจจะยากหน่อยเพราะเราพูดไม่ค่อยเก่งแทนเองแต่เกมอ่ะเราต้องเล่นเกมได้ไหมเกมก็ไม่เก่งจริงไม่เก่งอะไรเลยครับหลอกเราพูดไปกันแหละก็คอนเทนต์แหละเราเล่นเกมเราไม่เน้นชนะอยู่แล้วเราเน้นตำนานนะครับผมเราไม่เน้นแชมป์เราเน้นขึ้นเทรนกับขึ้น TikTok เรามาเพื่อสร้างตำนานอย่างเรามาเพื่อสร้างตำนานแค่นั้นเองใช่แฟนก็จะได้เห็นเราในแบบมุมมองที่แปลกใหม่ขึ้นเนาะใช่เขาก็จะได้เห็นเราในบทบาทใหม่ๆบ้างเพราะว่าเอาจริงก็อาจจะเคยเห็นผมแบบเป็นพิธีกรแบบเป็นมินิมาบ้างแต่ว่าในสกูลเลเจอร์ก็จะได้เห็นกันแน่นอนเต็มๆใช่แต่เห็นบอกว่าจะมีเดินสายมีติ้งกับโอลิเฟนอ๋อใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้เราก็จะมีเริ่มทัวร์แล้วกับโอลิเฟนทัวร์ครับผมก็จริงๆมีหลายประเทศมากเลยแต่ว่าที่แรกเนี่ยเป็นที่ญี่ปุ่นที่ไซตามะนะครับผมแล้วก็ส่วนที่อื่นๆเนี่ยรอออฟฟิเชียลละกันอันนี้ไปครบเลยไหมครับครบเลยไหมไปกันครบเลยอ๋อใช่6คน3คู่ครบเลยครับผมใช่เป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวตอนนี้ก็เริ่มอัดเพลงกันไปบ้างแล้วก็ส่วนว่าเรื่องซ้อมโชว์อะไรพวกนี้ยังไม่ได้คิดอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่ามีตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการวางแผนแล้วก็บทการเดี๋ยวพอจบหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรันกันแล้วใช่คิวแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะคิวแต่ละคนมีเวลาซ้อมไหมใช่คิวยากมาก คิวยากมากครับ ผมใช่ซึ่งเอาจริงเนี่ยไปขนาดไปอัดเพลงแล้วยังไม่เจอน้องๆคนอื่นเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยงานยุ่งมากโดยเฉพาะน้องมาร์กอย่างเงี้ยน้องเขาบินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็คือพร้อมเสมออ่ะเราก็เออเราก็ไม่ว่างเหมือนกันเลยแต่เราก็พร้อมเนี่ยแต่ว่ารับรองว่าแฟนๆที่รอดูอยู่ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับพวกเราก็ตั้งใจกันทำกันเต็มที่อยู่แล้วใช่วางแผนไว้ก็มากี่ประเทศครับวางแผนไว้กี่ประเทศอยู่ในเอเชียหรือว่าไงใจจริงก็อยากไปให้ครบเลยนะครับ50ประเทศเลยได้ไหมออนทัวร์อุ้ยจริงแบบถ้าสมมติว่าได้ไปทัวร์จริงแบบเกินจริงได้ไปต่างประเทศก็ได้ไปเขาเรียกว่าไงนะได้ไปทัวร์ต่างประเทศก็เหมือนเกินฝันแล้วแหละเอาจริงจะเป็นกี่ประเทศก็จริงก็ได้หมดแหละครับเอาจริงเพราะว่าเราก็ยินดีที่ได้ไปเจอแฟนๆแต่ละที่ทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ของเรากับบุ๊คมีแพลนจะไปอินเตอร์อ๋อใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ฟอสกับบุ๊คมีเป็นเฟิร์สแฟนมีทอินอิตาลีนั่นเองครับใช่ก็เป็นคู่แรกของค่ายที่ได้ไปที่นู่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณซีรีส์โอลิเฟนมากๆครับผมที่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่แบบว่าเออรักซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูรีรันกันได้นะครับผมที่วันดีนะครับผมที่เดียวแล้วกับอิตาลีเราเตรียมตัวยังไงโหก็มีเริ่มซ้อมอะไรบ้างนะครับผมใช่แล้วก็หาข้อมูลนู่นนี่อะไรครับใช่ว่าเออเราแบบอยากรู้เค้าเจอเค้าว่าเออเราไปนู่นน่ะเราควรอะไรบ้างที่เราควรทําไม่ควรทําเพราะว่าแต่ละที่ก็เข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามแหละใช่แล้วก็แบบเออเราก็เลยแบบระวังแล้วกันเราก็ไม่อยากไปแบบเออทำอะไรที่มันไม่ดีในความคิดเราแบบเราอาจจะปกติที่นี่แต่ที่นู่นเขาอาจจะแบบคอนเซิร์นหรือเปล่าแล้วก็เอออาจจะดูเรื่องวัฒนธรรมด้วยเลยว่าเออเราทำอะไรได้บ้างอะไรแต่หลักๆก็คือแบบยิ้มคนไทยยิ้มเก่งยิ้มไปก่อนยิ้มไปก่อนใช่ได้คุยกันบ้างไหมคะว่าเตรียมอะไรไปบ้างก็เตรียมอะไรไปบ้างครับตอนนี้ก็คุยกับบุ๊กเออบุ๊กก็มาถามว่าแบบเออสภาพอากาศเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเออจะได้แบบจัดเสื้อผ้าไปถูกเอาจริงที่ผมยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยเหมือนกันใช่มันก้าวนะใช่ไหมอ๋อสิ้นเดือนครับก็ไปวันที่30กลับมาอีกทีวันที่4ไป5วันแต่ว่าบินไปอิตาลีมัน16 17ชั่วโมงนะผมจำไม่ผิดนะก็เวลาเดินทาง2วันแหละแต่ว่างานที่นู่นจริงๆก็วันเดียวแต่ว่าก็เผื่อไว้3วันกับ5วันอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยใช่จะมีโอกาสได้แบบพักผ่อนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไปทำงานแหละครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถแวบเล็กๆน้อยๆได้ไปเที่ยวได้ผมว่านั่นก็คือกำไรอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆคือเราก็ไปทำงานแหละเออใช่ครั้งแรกไหมที่เราได้ไปเจอแบบนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปอิตาลีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปแบบยุโรปด้วยเลยใช่ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนี่ยังคุยกับบุญว่าเออตื่นเต้นว่ะเราแบบไม่เคยไปไกลขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยครับใช่ปกติไปก็จะเหมือนแบบอาจอยู่ในแบบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งนี่ก็ตื่นเต้นเลยแหละเราก็แบบคู่แรกด้วยคู่แรกด้วยเปิดทางเปิดทางเป็นไปเปิดทางใช่รอติดตามกันเนาะใช่ครับก็รอติดตามด้วยนะครับผมใช่